คือแน่นอนครับว่าแมตช์เนี้ยลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะทั้งในเรื่องฟอร์มการเล่นทั้งขุมกำลังแล้วก็รวมไปถึงสภาพตัวผู้เล่นนะครับแมนยูเนี่ยเจ็บแล้วก็แบนยาวแบนหลายคนนะคือลงสนามไม่ได้นะมีโอกาสมากถึง13คนเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างปีเตอร์ชไมเคิลที่เขาทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับสื่อที่อังกฤษเนี่ยนะครับพูดมาเลยว่ายังไงก็ไม่รอดไม่มีอะไรจะไปสู้เลยนะแมตช์นี้ปีเตอร์ชไมเคิลพูดแบบนี้เลยนะนะปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้สาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในยุคที่เซอร์เลฟูซันคุมทีมและเป็นยุคที่รุ่งเรืองด้วยเนี่ยนะครับเชื่อว่าทีมเก่าของตนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะต่อกรกับลิเวอร์พูลอาริตลอดการในศึกพรีเมียร์ลีกนัดแดงเดือดในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ได้เลยนะครับยิ่งเตะในแอนฟิลด์ด้วยเนี่ยยิ่งสู้ยากเมื่อพิจารณาถึงฟอร์มการเล่นของพลพรรคปีศาจแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เพิ่งตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแบบหมดสภาพด้วยการรั้งตำแหน่งสุดท้ายของกลุ่ม A นะฮะจะไม่เคลื่อนกล่าวถึงสถานการณ์ของ Red Devils นะครับว่าทุกอย่างดูผิดทางผิดที่ไปหมดผมต้องซื่อสัตย์และแน่นอนเลยว่าคุณมีแฮร์รี่แม็กไกวร์และลูกชอที่ต้องออกจากสนามเพราะอาการบาดเจ็บเราต้องเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ผมกำลังพยายามจะไม่คิดถึงมันเกมนี้จะไม่มีกัปตันทีมของเราอย่างบรูโน่เฟร์นันส์ที่ติดโทษแบนไม่มีผู้เล่นที่น่าจะดีที่สุดของเราเมื่อเดือนที่แล้วอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์และมันกำลังจะไม่มีลูกชอที่ถ้าหายไม่ทันก็ต้องพักอีกนะครับโอกาสดูแล้วเนี่ยไม่ดีเอามากมากนะครับด้วยพื้นฐานฟอร์มการเล่นแบบนี้เกมพ่ายบาเยิร์นมิวนิกมันมาดนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การมาเยือนแอนฟิลด์เนี่ยทำไมเคยบอกเลยนะว่าจะชนะได้ยังไงนะคือเขามองไม่เห็นโอกาสเลยนะว่าแมนยูจะชนะมุมไหนรูไหนแต่ว่าพอพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปีเตอร์ชไมเคิลพูดออกมาก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพี่ต่อว่า11ผู้เล่นตัวจริงของปีศาจแดงจะจัดทัพอย่างไรใช่ใครจะยืนเป็นเซนเตอร์อ่ะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยเชื่อส่วนตัวพี่ชี่มองนะอาวันวิซาก้ายืนขวาเดโก้ดาโลขยับไปยืนซ้ายแล้วเซนเตอร์เป็นใครเป็นวาราลินเดเลิฟหรืออีแวนส์คือตอนนี้ลินเดเลิฟยังไม่มีข่าวว่าหายเจ็บแล้วหรือยังนะถ้าลินเดเลิฟไม่มีข่าวว่าหายเจ็บมันไม่มีทางอื่นแล้วครับนอกจากจะต้องให้อีแวนส์กับวารานแล้วต้องกลางนะพี่กระต่อถ้าสมมติเล่น 4-2-3-1 ผมเชื่อว่าแมตช์เนี้ยเทนฮากรับเต็มที่นะครับรับเต็มที่ด้วยการเอาอัมราบัตคู่กับไมนูและแม็กโทมิเน่แม็กโทมิเน่จะไม่ขึ้นสูงด้วยแต่ว่าถ้าแม็กโทมิเน่ก็จะเหมือนยืนแทนตำแหน่งบรูโน่แค่ไม่ขยับขึ้นสูงพูดง่ายแมตช์เนี้ยอาจจะไม่ใช่4-2-3-1 อาจจะเป็น4-5-1ไปเลยรับให้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็โต้นะอันนี้คือลิสต์นักเตะแมนยูที่บาดเจ็บนะแล้วก็ติดโทษแบนด้วยแล้วก็บางคนมีปัญหากับเอริกเทนฮากด้วยเฮ้ยมันยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลยนะใช่นะครับอันนี้แถวเดียวไม่พอนะครับต้อง2แถวเนี่ยเอางี้2มือไม่หมดอะถูกไหมล่ะใช่เพราะว่าถ้านับตามนี้6-7-13คนแม็กไกวร์ลินเดอร์เลฟลุคชอร์ไทเลอร์มาเลเซียคาเซมิโร่คริสเตียนเอริกเซนลิซันโดรมาร์ติเนสเมสันเมาส์บรูโน่เฟร์นันส์เจดอนซานโชอามาดีอาโลมาคัสแบรดฟอร์ดและอองโตนี่มาเซียลนะฮะ13คนมีทั้งคนที่วืดแน่ๆแล้วก็จ่อวืดนะฮะท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะตัวเลขออกมาลักษณะแบบนี้ดังนั้นนักเตะที่เหลืออยู่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนะภาระหนักแน่นอนครับอย่างไอ้หนูคอบบี้ไมนูเนี่ยนะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะนะฮะในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ต้องช่วยทีมแล้วค่ะนะมีอะไรเด็ดงัดออกมาบางทีสถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษนะแต่มองโลกในแง่ดีแต่บางคนเขาก็กลัวว่าโอ้โหไมนูเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ได้ไม่นานแล้วก็อายุก็ยังน้อยถ้าสมมติว่าได้รับความคาดหวังเยอะๆแล้วเจอเกมแบบนี้มันมีโอกาสที่แบบบินยังไม่แข็งแรงอ่ะมันจะร่วงหรือเปล่าถูกยิงตกหรือเปล่าคือถ้าผ่านนี้ก็ผ่านเลยนะมันก็ดาบสองคมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษอะเอาง่ายๆนะครับแต่เด็กก็คือเด็กฮะนะประสบการณ์นะฮะแล้วก็เกมกดดันแบบนี้เนี่ยต้องรู้ว่าจะรับมือแล้วตัวรอดได้ไหมวิงแบ็กซ้ายขวาวิงแบ็กซ้ายขวาผมมองว่าเอาดาโลไปเล่นมันก็ไม่ใช่ปีกใช่ไหมปีกมันเลือกใครไม่ได้อยู่แล้วครับทางซ้ายมันก็ต้องเป็นการนาโชไม่ใช่แรดฟอร์ดเหรอแรดฟอร์ดเขาหายป่วยทันหรือเปล่าไม่รู้เขาว่าหายแรดฟอร์ดกับมาร์ซิยาลเนี่ยเขาว่าหายทันถึงหายทันผมก็บอกว่าฟอร์มเขาก็ไม่ดีอ่ะแล้วเกมแบบนี้เนี่ยนะโดลิฟูบุกกดดันเนี่ยต้องอาศัยนักเตะที่ขยันวิ่งด้วยถ้าคุณไม่ขยันวิ่งเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะโดนที่ฟูลแบ็กจะโดนสถานการณ์รุม2-1นะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นการาโชกับอันโตนี่ที่เล่นริมเส้นทั้งสองฝั่งแล้วก็ราสมุสฮอยลุนเนี่ยนะครับ
แม้ว่าในพรีเมียร์ลีกจะยังยิงไม่ได้นะแต่อย่างน้อยเขาขยันวิ่งมากกว่าอองโตนี่มาซีเยลไงน่าจะช่วยวิ่งไล่บีบพื้นที่ในแดนบนได้ดีกว่ามาซีเยลใช่นะที่น่าสนใจอย่างนึงคือการวางแผนการเล่นของเอริคเทนฮากนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ยากลำบากแบบนี้แล้วตัวผู้เล่นคุณมีอย่างเนี้ยนะฮะคุณจะจัดการกับทีมที่มีความแข็งแกร่งอย่างไรอย่างลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก็แกร่งอยู่แล้วครับแล้วโอ้โหคุณจะทำยังไงเนี่ยนะจอมเรียกว่าจอมคอนเทนต์คนนี้ก็ไม่ได้ลงแน่ๆกลับมาเล่นดีอุตส่าห์กลับมาเล่นดีนะแต่ว่าสุดท้ายไปเจ็บโคนขาหนีบส่วนวารานนี่ก็อ่อนๆแอนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจับคู่กับจอห์นนี่อีแวนส์แล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้จับคู่กันวันนั้นเนี่ยนะฮะแม็กควายจับคู่กับวารานในเกมที่เจอกับบาเยิร์นมันยังโอเคนะแต่พอแม็กควายเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยกลายเป็นว่าอีแวนส์ต้องมาจับคู่กับวารานโอ้โหเรียบร้อยบันเทิงเสียประตูให้กับบาเยิร์นในช่วงครึ่งหลังโอ้โหนะครับไปดูความพร้อมของลิเวอร์พูลนิดนึงนะฮะลิเวอร์พูลเกมนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเปิดอารยจันทร์ฝั่งแอนฟิลด์โรดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิด 100% นี่นะฮะแฟนบอลเนี่ยนะฮะจะเข้ามาดูได้ถึง 57,000 ที่นั่งนะเมื่อสภาเมืองไฟเขียวเปิดให้ใช้งานอารยจันทร์ฝั่งแอนฟิลด์โรดชั้นบนได้ส่วน1ทันแมตช์นี้พอดีนะครับมันจะทำให้บรรยากาศที่แอนฟิลด์เนี่ยเดิมทีมันก็น่าขามเกรงอยู่แล้วมันจะดูน่ากลัวยิ่งขึ้นพี่แบนใช่นะเสียงมันจะอื้ออึงในแอนฟิลด์นะฮะนักเตะแมนยูคนไหนที่ใจไม่นิ่งพอเนี่ยมีสิทธิ์เป๋ได้ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าในนัดนี่นะทางเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะให้ตั๋วทางแมนยูเท่าไหร่ พี่ชิดน่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยได้กี่พันหนูว่าเต็มที่นะก็ 5,000 นี่เยอะสุดแล้วนะไม่ถึงหรอก 3,000 ได้ไหมนะ 3,000 น่ะพี่มองลักษณะแบบนั้นนะคือยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะนะมันจะได้แบบสีของลิเวอร์พูลจะได้เยอะหน่อยก็แดงเหมือนกันแม่เอาหนูพูดเกมนี้แล้วหนูเครียดใช่นะฮะและเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะแพ้เนี่ยเขาอาจจะประมาทมันเป็นรูเดียวที่แมนยูจะชนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยเจ๊ก็เขาไม่ประมาทนะพี่ชี้พี่แบงค์เกมเจอกับแมนยูแบบนี้เนี่ยนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลหรือเจเกนคล็อปที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีหลุดประมาทไปบ้างแต่หนูเชื่อว่ามันเป็นเกมใหญ่เขาไม่ประมาทในเกมแบบนี้หรอกใช่เขาไม่ประมาทนะครับดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยเจอชังชิลลัวเนี่ยเขาไม่เอาโมซาร่าไม่เอาเทรนต์และเซเรอโนไม่เอาเฟอร์จิฟันไดและอลิสันเบเกอร์เดินทางไปเบลเยียมด้วยนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับแมตช์ที่เจอกับแมนยูในวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างมากแล้วเขาวางแผนต่อเนื่องด้วยเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขามีคิวเล่นที่แอนฟิลด์อีกเกมนึงต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแล้วมันเป็น2เกมที่ว่ามันก็อาเกมเจอกับแมนยูเนี่ยแม้ว่าถ้าด้วยฟอร์มนะตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นต่อเยอะอาจจะไม่ได้เรียกว่าแบบเป็นเกมใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าเกมกับอาร์เซนอลอ่ะก็ถือว่าเป็นทีมปัดแต้มกันเลยไงเพราะอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ลุ้นจ่าฝูงเช่นเดียวกันอะไรแบบนี้คือเขาก็วางแผนกันยาวๆต่อเนื่องอย่างสำหรับของแดงลิเวอร์พูลนะฮะคือลิเวอร์พูลเนี่ยพักก็เลยตัวหลักนะ มีความกระหายแน่นอนและสภาพร่างกายสดนะอย่างเทรนต์ก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะนะฮะดูแล้วนะฮะศักยภาพดีกว่าเยอะแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเมื่อน่าจะขาดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแมร์ติสแอนดี้โรเบิร์ตสันดิโก้โชต้าที่น่าจะลงเล่นไม่ได้แน่ๆปัญหาที่มากที่สุดถ้าจากรายชื่อเมื่อสักครู่นี้คืออยู่ที่แม็กอลิสเตอร์แหละครับถูกไหมเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันยังมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้หรือบางทีก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วด้วยแต่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยคือตัวจริงของลิเวอร์พูลเลยแต่ว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นไม่ได้ในเกมครับนะกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะโมซาร่านะยิงไปแล้ว200ประตูนะให้กับลิเวอร์พูลนี่ชูเสื้ออย่างนี้มาขู่แมนยูป่ะเนี่ยใช่เอออ่ะไปดูกันที่ปีศาจแดงกันบ้างนะเจองานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับรูโน่เฟร์นันเดสกัปตันทีมติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบในเกมที่แล้วที่แพ้บอลหมัดคาบ้านนะครับรวมทั้งเดิมทีก็มีนักเตะที่บาดเจ็บเยอะอยู่แล้วนะทั้งคาเซมิโร่เพิ่งกลับมาซ้อมแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% คริสเตียนเอริกเซนลิซานโดมาร์ติเนสก็ยังไม่ฟิตแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์กับลูกชอนะครับสองกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษก็บาดเจ็บโคนขาหนีบแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมาจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เพิ่งแพ้บาเยิร์นมิวนิกมา0-1โอกาสคัมแบ็กนะแค่ 25% นะฮะคือต่อให้ลูกชอหรือแม็กไกวร์ลงเล่นได้แต่ว่าถ้าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนี่ยผมมองว่าก็มีปัญหาอย่างลูกชอเนี่ยนะครับที่จะต้องเจอกับซาร่าโดยตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยถ้าลูกชอมไม่ฟิตเต็มร้อยเนี่ยไล่ซาร่าไม่ทันนะครับไม่มีทางเลยเออนะซาร่าเนี่ยมีความเร็วแล้วก็แม็กควายเนี่ยถ้าหากว่าไม่เต็มร้อยเนี่ยนะอาจจะพลาดท่าเสียทีให้กับดาวินนูนเยสหรือว่าลุยดีอาสก็ได้แล้วหนูว่าน่าสนใจตรงที่แล้วในเกมนี้ใครจะเป็นกัปตันทีมนั่นน่ะสิคือ
คือเดิมทีเนี่ยถ้าบรูโน่ไม่ได้เป็นกัปตันทีมใช่ไหมกัปตันทีมเบอร์2ก็อาจจะเป็นคาเซมิโร่ค่ะแต่2คนนี้ลงเล่นไม่ได้อาจจะมีวารานนะครับดูแล้วเทนฮากน่าจะไม่ให้ปลอกแขนกับคนอื่นแล้วล่ะแม็กช่องมินเน่ไหมยังชัดยังไม่ถึงเออดูแล้วบุคลิกคาแรคเตอร์ก็ยังไม่ใช่ผู้นำตอนแรกหนูแอบคิดว่าหรือจะให้ลูกชอแต่ลูกชอก็ดันเจ็บอีกนะก่อนนะปัญหาเขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกครับคือการจัดทัพของเอริกเทนฮากเนี่ยไม่ยากเลยนะพี่แบนนอร์วิชี่ไม่ยากเลยเพราะว่าไม่มีให้เลือกประตูมันจำกัดเหลือเกินมันไม่มีให้เลือกครับเอาง่ายๆนะประตูโอนาน่าแน่ๆแบ็คขวาอารอนวานบิซาก้านะครับคู่เซนเตอร์แบ็คมันเลือกใครไม่ได้แล้วนอกจากวารานแล้วก็จอห์นนี่อีแวนส์แบ็คซ้ายก็คงต้องยกดิโอโก้ดาโลไปเล่นนะครับเพราะดูแล้วน่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าเซเคียวเรกิลอนครับซึ่งเซเคียวเรกิลอนเป็นแบ็คที่บุกมันนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่มาเยือนลิเวอร์พูลในแมตช์นี้บุกมากเดี๋ยวโดนสวนทีหงายเงือกใช่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะแดนกลางเนี่ยคงต้องส่งไมนูลงนะครับแม้ว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะแต่มันถึงเวลาที่ต้องส่งลงแล้วล่ะนะครับโดยจะจับคู่กับโซเวียนอัมราบัตแล้วก็สกอตแมคทูมินีสามผู้เล่นในแดนบนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันทางซ้ายก็จะเป็นการาโชทางขวาเป็นอันโตนีแล้วก็หน้าเป้าเป็นรัสมุสฮอยลุนนี่คือการจัดทัพที่ไม่ต้องปวดหัวอะไรมากมายเพราะมันไม่มีใครให้เลือกอีกแล้วนะครับคือคิดในอีกแง่นึงก็คือปวดหัวจนเลิกปวดหัวไปแล้วอ่ะเพราะมันมีแค่นี้ก็เอาส่งเท่าที่ส่งได้แต่ปัญหาก็คือถ้าสมมติว่าฟอร์มของทีมมันออกมาไม่ดีตัวที่จะเปลี่ยนเกมก็ไม่ใช่ว่ามีมันก็คล้ายๆกับเกมที่แมนยูเจอกับบาเยิร์นแล้วสุดท้ายจะเปลี่ยนพอโดนประตูขึ้นนำแล้วอยากจะแก้เกมก็ต้องส่งไปเอสตีส่งฮันนิบาลลงมาแบบเนี้ยซึ่งตัวที่ลงมามันก็ไม่ได้สร้างอิมแพกให้กับทีมได้ก็นั่นศักยภาพคือมันต่างจากผู้เล่นตัวหลักเยอะนะเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปหรือเปล่าเนี่ยแหละนะแล้วก็สิ่งที่ผู้เล่นแฟนแมนยูต้องพะวงอีกเรื่องก็คือว่าเล่นอยู่ดีๆจะมีใครเจ็บเพิ่มอีกไหมโอ้ยเหมือนวันนี้เจอบาเยิร์นอันนี้สำคัญใช่นะฮะถ้าเล่นอยู่ดีๆเนี่ยวารานเจ็บอ้าวใครจะมาเป็นเซนเตอร์ล่ะทีเนี้ยเออถูกไหมฮะเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะลองคิดตามดูเนี่ยงั้นเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับแฟนแมนยูนะตอนนี้นะพี่ชี้ว่าสิ่งที่ทำได้นะคะเข้าวัดมูเตลูผมก็ไม่รู้จะมูเตลูอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอเลยหรือไม่ก็สวดมงสวดมนต์อะไรก่อนเอาพูดตรงๆนะผมก็แฟนแมนยูนี่แหละผมก็ไม่รู้จะมูเตลูไปกี่วัดแล้วเนี่ยนะไปญี่ปุ่นก็เข้าวัดญี่ปุ่นนะวัดญี่ปุ่นวัดแล้วนะโอ้โหจะช่วยได้ไหมเนี่ยวัดญี่ปุ่นไหว้พระ9วัดไปเลยพี่ต่อตอนนี้ต้องไหว้พระ9วัดแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่เออนะเนี่ยเขามีข่าวนิดนึงต่อสำหรับเรื่องของคนที่คาดหวังว่าน่าจะยิงประตูแรกในเกมนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าทางร้านรับพนันอย่างถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จับยามสามตาดูแล้วด่าดูฟงดูฟอร์มอะไรแล้วเต็งหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับมันเป็นซาร่านั่นเองนะฮะคืออัตราเนี่ย7-2คือแทง2จ่าย7ไม่รวมทุนนะฮะคืออันดับ1เลยล่ะว่าอย่างนั้นอันดับ2ผมดูนิดนึงเผื่อจะมีนักเตะแมนยูก็ยังไม่ใช่อันดับ2เนี่ยเป็นดาวินนูนเยสอันดับ3ล่ะแมนยูยังไม่มานะฮะเป็นกักโปครับผมนะ4ล่ะแมนยูยังไม่โผล่ฮะหลุยดีอาร์ตกับเบนโดกนี่เต็ง4ในการที่จะยิงนู่นอ่ะอันดับ5เนี่ยลาสมุสฮอยลุนโอ้โหฮะคือเขาให้ราคามาในลักษณะที่ว่าให้เบนโดกมีโอกาสยิงประตูแรกมากกว่าฮอยลุนนะค่ะแปลกดีเหมือนกันนะครับอืมนะฮะก็ต้องคอยดูฮะแมตช์นี้แล้วก็ตอนเนี้ยเราก็มีทัศนะของพี่จองบอบูมาอีกแล้วนะแฟนปีศาจแดงตัวพ่อไปดูกันนะพี่บอบูจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับแมตช์นี้ไปดูกันเลยครับสำหรับศึกแดงเดือดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมความจริงที่ต้องยอมรับกันตรงๆเลยก็คือหงแดงครับเหนือกว่าปีศาจแดงทุกเหลี่ยมมุมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสภาพความพร้อมของทีมนะครับกลางสัปดาห์เลี้ยวภูลใช้ตัวสำรองนะฮะลงเล่นในถ้วยยุโรปเมื่อคืนวันพฤหัสในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้ชุดที่ดีที่สุดเนี่ยบทกับบาเยิร์นมิวนิกเมื่อคืนวันอังคารแล้วก็พลาดท่าคาบ้านไปนะฮะเรื่องของสภาพทีมเนี่ยเรื่องของพละกำลังก็น่าจะเป็นรองนะฮะสำหรับแมนยูสภาพผู้เล่นนะครับลิเวอร์พูลมีตัวบาดเจ็บเหมือนกันแต่ถามว่าตัวหลักๆเนี่ย
ก็ยังอยู่ครบนะฮะเยอะกว่าแมนยูที่ผู้เล่นตัวหลักเนี่ยจะลงสนามไม่ได้ประมาณ10คนนะฮะโอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวคงไม่ต้องบอกว่ามีใครบ้างนะครับฟอร์มการเล่นนะลิเวอร์พูลหนาวกันใหญ่นะฮะหนาวกันใหญ่พอถึงหน้าหนาวก็หนาวก็เน็ตเดือน6เดือน7ถุยนะฮะหนาวกันใหญ่นำอยู่บนจ่าฝูงของตารางนั่งอมยิ้มแก้มตุยเลยทีเดียวในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มการเล่นก็กระท่อนกระแท่นชนะทีนึงก็ทุลักทุเลเวลาจะแพ้ก็ต้องใช้คำว่าแพ้แบบสบายๆนะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้คุณภาพผู้เล่นคุณภาพของผู้จัดการทีมก็แตกต่างกันนะครับประสบการณ์ความเก่าจิตใจความหื่นกระหายในความสำเร็จเนี่ยโอ้โหนะไม่มีอะไรเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำว่าศึกแข่งศักดิ์ศรีดูเหมือนจะใช้ในปัจจุบันไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับศึกแดงเดือดเมื่อก่อนเนี่ยเจอกันไม่ว่าทีมไหนจะเป็นมหาอำนาจลูกหนังอีกทีมนึงมักจะสร้างความลำบากใจให้อีกทีมนึงเสมอนะครับแต่มายุคปัจจุบันกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลนะครับผูกขาดชัยชนะเหนือแมนยูนะฮะและไม่ใช่ผูกขาดชัยชนะธรรมดาเอาง่ายๆอย่างฤดูกาลที่แล้วโอ้โหอย่างเอาเลื่อยไฟฟ้ายัดเข้าไปในรูทวารหนักไส้พงนี่นะฮะแหลกลานกันไปหมดนะครับฤดูกาลที่แล้วก็7ดอกก่อนหน้านี้ก็4ดอกนะ5ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแมนยูทำประตูที่แอนฟิลด์ได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เสียเนี่ยเกินกว่า10ประตูเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เหตุผลของฟุตบอลนะครับดูแล้วก็สำหรับเด็กผีอย่างผมก็ทำใจล่วงหน้านะฮะยอมรับความจริงตามตรงว่าไม่น่ารอดโอเคแหละฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังมีจุดนี้อยู่อะไรก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราใช้เหตุผลของฟุตบอลนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้ศึกแดงเดือดนะครับเมื่อก่อนเนี้ยอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นการผูกขาดของพวกพี่ๆเขาแทบจะฝ่ายเดียวเลยยังไงก็ช่วยเมตตากรุณาปราณีนอนๆด้วยนะช่วงหลังก็ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะไปแดกดันถากถางล้อเลียนอะไรแล้วนะร้องร้องขอความเมตตากรุณาเอามุทิตาอุเบกขาด้วยไหมนะจะได้ครบชุดไปเลยก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่จองวิเคราะห์ไว้นะฮะแล้วก็หลายๆคนก็คงวิเคราะห์ได้ไม่ยากนะเพราะว่าฟอร์มการเล่นมันต่างกันเยอะคือถ้าถามส่วนตัวพี่ชี่อ่ะพี่ชี่ว่าป่ะพี่ชี่มองว่าอย่างดีที่สุดนะคือแมนยูยันเสมอได้นี่คืออย่างดีที่สุดแล้วนะอ่าฮะคือตอนนี้แมนยูเนี่ยต้องศึกษาวิธีการเล่นของพาเลสแล้วก็ฟูลแลมซึ่งเป็น2ทีมที่เกือบจะมีแต้มกับลิเวอร์พูลนะครับคือฟูลแลมเนี่ยเกือบชนะด้วยนะแต่พลิกกลับมาแพ้แล้วก็พาเลสเนี่ยนำ 1-0 และจุดเปลี่ยนก็คือเป็นโรเบแดงไงก็ได้อ่านนะฮะคือต้องศึกษา2ทีมเนี้ยว่าเล่นกับลิเวอร์พูลอย่างไรถึงเกือบที่จะชนะลิเวอร์พูลได้ครับครับอืมนะฮะนะอ่ะมีโปรแกรมคู่อื่นไหมอ่ะได้เอาสักนิดนึงโปรแกรมนะคะวันเสาร์นะคะคู่4ทุ่มแข่งขันกันทั้งหมด4คู่นะคะลูตันทาวน์บุกไปเยือนบอร์นมัธนะคะเชลซีจะฟื้นไม่ฟื้นเล่นในบ้านสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจะเรียกความมั่นใจกลับมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้หรือเปล่าก็จะเปิดเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซส่วนฟูลแลมเนี่ยจะบุกไปเยือนทีมที่ค่อนข้างจะพิการอย่างนิวคาสเซิลนะคะเพราะว่านิวคาสเซิลช่วงนี้ก็โอ้ยปัญหาเล่นในบ้านเก่งนะส่วนเอเวอร์ตันทีมกำลังฟอร์มแรงค่ะนี่จะออกจากบ้านนะคะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ตอนเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะแข่งขันกันทั้งหมด4คู่นะคู่3ทุ่มเนี่ยอันนี้ก็น่าดูอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะคะเอมิเรตส์สเตเดียมต้อนรับการเมืองของไบรตันนะแอสตันวิลล่าอีกหนึ่งทีมฟอร์มแรงจะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็เวสต์แฮมจะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูธัมตันส่วนแดงเดือดที่เราคุยกันไป5ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะคะมีมันเดย์ไนท์ด้วยใช่ไหมคะมีไหมไม่มีหรอมีคืนนี้มีคืนนี้อ๋อมีคืนนี้เออคืนนี้ฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์ใช่นะฮะก็เป็นเป็น Friday Night Friday Night ก็ติดตามกันนะฮะอ่ะนะฮะไหนๆก็ไหนๆเมื่อกี้ฟังทางด้านของบอหมูไปแล้วนะครับฟันธงเรื่องสกอร์ดีกว่าผมเชื่อว่าแฟนรายการหลายท่านนั้นรออยู่เหมือนกันว่าพิธีกรทั้ง3ท่านเนี่ยจะออกสกอร์แบบไหนนะ
เอายิ้มเอาคนยิ้มหวานก่อนเลยดีกว่านะฮะยิ้มได้เมื่อใครมาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะยังไงอย่างที่หนูบอกไปว่าแมนยูดีที่สุดที่จะทำได้เกมนัดนี้คือยันเสมอ1-1หรือ2-0เอ้ยหรือ2-2 1-1เอา1-1ตอบว่ามาแพ้แน่ๆฮะไอ้ตาเราต้องมั่นใจสักนิดนึงนะแพ้แน่ๆนะคืออ่ะ0-2แล้วกันแมนยูแพ้0-2ลิเวอร์พูลชนะ2-0นะฮะหรือไม่ถ้าแพ้หนูอยากให้สกอร์มันจบสักแบบถ้าแพ้นะแมนยูแพ้แบบ 1-2 อะไรประมาณนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลช่วงหลังก็มีปัญหาเรื่องการเสียประตูเหมือนกันนะพี่ต่อนะพี่เชื่อพี่เชื่อแล้วกันพี่ออกสกอร์ลิเวอร์พูลชนะ 2-1 อย่าเมตตานะเนี่ยถ้าไม่เมตตาเนี่ยจะบอก 3-0 เดี๋ยวหาย่าโหดโหดเยี่ยมเกินไปรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา